ในเมื่อเจ้าก็ต้องคืนเงินครับแล้วคืนหรือเปล่าไม่ได้คืนนี่ไงแล้วประชาชนก็ถามต่อด้วยว่าเอาเงินที่ไหนไปตั้งพรรคเอาเงินที่ไหนไปหาเสียงและทรัพย์สินหลังจากนั้นเนี่ยมีเพิ่มมากแค่ไหนยังไงก็เป็นคำถามของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านได้เริ่มมือนาอานคุณกระต่ายครับท่านชัยวัฒน์ศรีสุวงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับขอใช้เวลาประมาณนาทีครึ่งนะครับเนื่องจากมีหลายสายกำลังรออยู่ครับนะครับคนที่โกงชาติขายชาติศาสนาบิดสถาบันคนที่ไม่รักชาติคนที่ปลุกระดมอาศัยเงินงางทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นพวกของตัวเองคนเช่นนี้บาปหนักที่สุดเรียกว่าอนันตริยกรรมนะครับโหรท่านทำนายว่าอมนุษย์ตอนนี้จะพบจุดจบในเร็วๆนี้อยู่เบื้องหลังสั่งการลุกลามชาติสุดอนาถชาติไพร่ตัวรายนี้กิเลสหนาราคะชั่วไอตัวดีนรกชี้รีหาในตาโปนวิปริตจิตแตกแทบแหลกลานคีโมผลาญ นานจนแสบหัวแทบโกรนไล่แผ่นดินสิ้นท่ามหาโจรบรรดาโหรผลไซคือใกล้วายมะเร็งบุกลุกใส่อย่างไม่ยั้งปอดแทบพังหวังขยับกระเถิบใส่ถุงน้ำดีชี้ช่องแอบมองไตโอ้ลำไส้ไหนนุ่มน่ารุมกินมะเร็งร้ายไม่ลดละขึ้นสมองรีบเข้าจองน้องไข่แม่ใหญ่หินตอมลูกหมากกระชากตับสลับกินหัวใจสิ้นแม้ลิ้นปี่สุดดีใจยังไม่ตายแต่นอนไซทำไมขึ้นตกใจตื่นฟื้นพระวังให้ข้างใครสำนึกผิดคิดถึงพระก่อนจะตายเพียงอยากไหว้ได้สักครั้งก็ยังดีทำชั่วไว้มากมายจึงไม่ทันตกใจการมารประเทศให้เปรตผีชั่วทีแผ่เหลือแต่ตัวหัวไม่มีกลับธานีมีพระนำแค่กำมือขอบคุณสวัสดีครับแต่งได้ลึกซึ้งมากวันนี้ถือว่าทำให้เราได้เห็นว่าคนคนหนึ่งเวลามีชีวิตความรู้ทรัพย์สินมันไม่ได้เป็นของจีรังแต่ว่าสัจธรรมใช่ไหมครับวิบากกรรมนี่บุญมากก็มีบาปหนักก็มีครับมันเป็นคลุกกรรมนะเป็นทั้งสองส่วนเป็นได้ทั้งสองส่วนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านชัยวัฒน์อาจารย์ได้เลิกครับจากเพชรบูรณ์หนูศรีรัตน์นะคะครับต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องที่ศรีรัตน์ต้องโฟนอิน2วันติดกันเพราะมีข่าวสารรายงานให้พ่อแม่พี่น้องทราบครับเราส่งกันฟังผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวอาสาด้วยค่ะจะได้สบายใจไม่หัวหน้าพวงหลังจะได้ตัดสินใจให้ถูกต้องว่าควรจะไปที่อื่นๆหรือที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเรื่องของชาติบ้านเมืองสำคัญทุกเรื่องแต่อะไรสำคัญก่อนและหลังคิดให้ดีและคิดให้ถูกต้องวันนี้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของหนึ่งในสภาร่างรัฐธรรมนูญปี50คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยค่ะศาสตราจารย์ดร.ปีชาสุวรรณทัศน์ครับเป็นอดีตคณบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านให้สัมภาษณ์ว่าพ.ร.บ.ปรองดองฉบับนี้ไม่ถูกต้องจะนำเข้าสู่สภาไม่ได้เพราะยิ่งลักษณ์ไม่เซ็นในฐานะนายกรัฐมนตรีพ.ร.บ.และกฎหมายทุกฉบับจะเข้าสู่สภานายกต้องเซ็นแต่คราวนี้ไม่เซ็นและต้องให้พรรคอื่นยื่นแทนก็เพราะยิ่งลักษณ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการที่ให้การเทศต่อศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินยึดทรัพย์ทักษิณ 46,000 ล้านนะคะตัวยิ่งลักษณ์เองก็มีความผิดจึงต้องการออกพ.ร.บ.ปรองดองอย่างไรก็ไม่ผ่านสภาต้องล้มไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา143และ144ครับถ้ายังดึงดันถึงศาลรัฐธรรมนูญตีความแน่นอนส่วนศิริรัตน์จะไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับณเวลานี้เรื่องไทยกัมพูชาสำคัญมากกว่าเรื่องใดๆไฟจะไหม้บ้านเราอยู่แล้วข้าราชการที่มีหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินฉะนั้นต้องไปพูดให้เข้าใจบุคคลที่มีหน้าที่แต่ไม่รู้จักหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินประชาชนที่ชม13สยามไทยและประชาชนที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ให้มาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกันเยอะๆนะคะให้มากๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับไอ้คำว่าเยอะๆแล้วมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะก็คือมาแล้วต้องชวนคนอื่นมาด้วยใช่ไหมครับมาเยอะๆแล้วมากๆนี่มันก็ถือว่าเข้าใจแล้ว
กลายเป็นนักข่าวอาสาผู้สื่อข่าวอาสาให้ครับสวัสดีครับเชิญครับเจริญพรเจริญพรเจริญพรครับนมัสการครับโยมในเรื่องโยมใช่ปั๊บครับครับนมัสการครับที่นครพนมฝนตกหนักเนี่ยนครพนมครับฝนตกหนักเลยวันนี้ครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์ขอถามว่าอันคุณทาริศมันพูดยังไงมันเรื่องเจริญพรเนี่ยทาริศเปลี่ยนสีครับเขาเปลี่ยนนามสกุลแต่คนที่เปลี่ยนสีจริงก็ดีอย่าฟังกอนจะมาขอฝากกอนให้นะทาริศนะครับขอฝากกอนบอกพี่น้องทุกหมู่เราคนไทยเราไม่รักชาติสิ้นศักดิ์ศรีจงต่อต้านพระราชบัญญัติปลดอัปปีกฎหมายนี้ถ้าผ่านไปไร้ถือเปมันออกกฎยกโทษให้นายทักษิณศาลตัดสินสั่งไปแล้วไร้ความหมายสนธิบังเป็นต้นเหตุมันทำลายมันเขียนได้มันทำลายรัฐธรรมนูญนายทาริศก็เหมือนกันบันไลแน่เมืองไทยแย่คราวนี้ล่มสลายถ้าคนไทยไม่รักชาติน่าละอายน่าเสียดายที่เกิดมาพึ่งพระบารมีขอเจริญพรโยมชัยวัฒน์ราชการครับจิตใจครับแต่ที่พี่ดีดีเอสไอครับดีเอสไอครับอ๋อลุงพี่ติดใจดีเอสไอว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะคนไทยและเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่ครับครับครับสายเข้าสายเข้าไหมครับสวัสดีครับคือผมไปมองว่าคนคนนี้มาจากอะไรก็มาจากวงการอัยการอัยการหล่อหลอมคุณมาเป็นอย่างนี้ได้ครับวงการอัยการกลายเป็นคำถามของสังคมทั้งคนที่มาเป็นกกต.ทั้งคนที่เป็นอัยการแล้วมาเป็น DSI สายเข้ามาพอดีสวัสดีครับท่านชัยวัฒน์ท่านไดเลอร์ครับราชบุรีคือจากที่ดิฉันฟังเอกสารที่จะไปยื่นคำร้องกับศาลโลกกันนะคะครับดิฉันขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่พอมีบุญที่จะได้ทำเอกสารอะไรที่เสนอเกี่ยวกับเป็นทางการมาบ้างนะคะคือจากสำนวนที่ท่านชัยวัฒน์แล้วก็พวกพ้องได้เขียนเนี่ยดิฉันฟังดูว่ามันเป็นสำนวนของคนไทยคือมีความส้อยซี่ส้อยสนอยู่เยอะมีความละเอียดเยอะและถ้าพูดถึงนะคะการที่จะทำเรื่องราวเพื่อเขาเรียกผลงานเนี่ยค่ะคือรายงานไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็เหมือนข้างบ้านยกตัวอย่างได้ง่ายนะคะเราสมัยเป็นเด็กตีกันเนี่ยมันต้องมีร่องรอยนะคะครับตอนนี้ดิฉันก็ไม่ทราบว่าท่านชัยวัฒน์กับพวกที่จะไปยื่นเนี่ยจะมีเอกสารอ้างอิงมีบุคคลที่เราอ้างอิงไหมคะคือมันจะอยู่ท้ายตรงท้ายไอ้เจ็ดหน้าเนี่ยค่ะที่ท่านบอกเนี่ยค่ะบุคคลอ้างอิงมันเป็นสิ่งที่คือฝรั่งเนี่ยเขาจะมีความเด็ดขาดในด้านภาษาเพราะว่าเขาจะมีอะไรคุ้มสีมีความสง่างามทั้งภายนอกภายในแล้วเวลาพูดอะไรนี้เขาต้องมีหลักฐานนะคะหลักฐานอ้างอิงบุคคลอ้างอิงใช่ค่ะโดยเราสามารถอ้างตัวบุคคลนะคะตัวบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สถานที่ที่เราบอกหรือว่าเอกสารอะไรที่มันชัดเจนเนี่ยค่ะคือดิฉันก็ด้วยเวลาน้อยดิฉันก็พูดได้แค่นี้ว่าขอให้มีสิ่งแบบนี้แล้วก็ข้อสำคัญถ้าเอกสารเจ็ดแผ่นเนี่ยถ้ามีผู้รู้ด้านภาษาไทยมาสามารถ อธิบายสำนวนที่ท่านชัยวัฒน์เขียนลงไปเนี่ยซึ่งมันเป็นสำนวนของภาษาไทยแล้วแปลออกมาเป็นภาษาที่สารโลกเขาฟังแล้วเขาเข้าใจและซาบซึ้งนะคะอันนี้จะทำให้เราชนะค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็แนะนำเรื่องผู้เชี่ยวชาญภาษาคนแปลตอนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆซึ่งกำลังแปลอยู่นะครับส่วนหลักฐานที่ท่านแนะนำที่ต้องแปลไปเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวมัวเด็กไปเข้ากระบวนการไปรอแปลพอดีพิพากษาใช่ครับแล้วก็เรื่องพยานหลักฐานก็มีเอกสารบันทึกหลักฐานทั้งหมดตอนนี้อยู่2เล่มใหญ่นะครับซึ่งอาจารย์หม่อมก็ได้กรุณารวบรวมไว้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านชัยวัฒน์นะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับครับผมชัดจากลำพูนนะครับครับลำพูนมาละลำพูนครับครับ
ขอแสดงความคิดเห็นนะครับท่านครับขอถามท่านพลเอกสนธิบุญญาลักกลินผ่านรายการนี้ท่านนะครับครับถามท่านพลเอกสนธิตอนที่หลังจากที่ท่านปฏิวัติแล้วเนี่ยท่านได้พูดว่าประเทศไทยเราเนี่ยถูกนักการเมืองแทะกินจนเหลือแต่กระดูกขอถามท่านพลเอกสนธิบุญญาลักกลินว่าท่านได้จัดการกับนักการเมืองที่แทะกินประเทศไทยจนเหลือแต่กระดูกอย่างไรบ้างขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับเออถ้าลองจะมาตอบช่องรีสามด้วยตัวเองก็เชิญก็ยินดีครับท่านสามารถมาตอบได้แต่ตอบผ่านสื่ออื่นก็ได้นะครับเป็นคำถามจากพี่น้องประชาชนว่านักการเมืองกินประเทศจนเหลือกระดูกเนี่ยท่านได้จัดการแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับครับในส่วนที่พี่น้องที่โทรเข้ามาตอนนี้ก็ทางเหนือมาหลายจังหวัดแล้วนะครับแพร่มาแล้วลำปางมาแล้วเมื่อกี้ก็มาจากลำพูนเชียงใหม่เชียงรายมาแล้วนะครับอ๋อเลยพี่น้องค่อยๆแสดงความคิดเห็นเข้ามาหลายท่านก็เริ่มเป็นผู้สื่อข่าวอาสานะครับจิตอาสามีเหตุการณ์ก็มาเล่าให้ฟังครับแต่นี้ประเด็นที่ยังเหลืออยู่แล้วไม่ได้ถามเนี่ยนะครับก็มีประเด็นว่าพี่น้องถามว่าทำไมคนที่ต้องทำความดีรักชาติบ้านเมืองเนี่ยทำไมต้องเหน็ดเหนื่อยเสี่ยงแล้วแม้แต่ท่านชัยวัฒน์เองก็ต้องยอมสละตัวเองไปเข้าคุกเข้าตารางแล้วทำไมคนที่เร็วๆหลายๆคนเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองใช้วาจาต่างเลวซามต่ำช้าเนี่ยกลับได้เป็นรัฐมนตรีกลับได้ทำอะไรหลายอย่างตกลงกฎแห่งกรรมยุติธรรมจริงหรือเปล่าคือเราต้องยอมรับว่าสัมมาทิฏฐิหรือทิฏฐิที่ถูกต้องนี่ระบุว่ากฎแห่งกรรมมีจริงครับแล้วก็ถ้าเราโยงต่อก็คือกรรมเนี่ยมันมีหลายประเภทนะกรรมส่งผลในชาติหน้ากรรมส่งผลในชาติถัดไปครับกรรมที่จะส่งผลในชาติต่อๆไปครับแล้วก็กรรมที่จะส่งผลในชาติปัจจุบันมันมีหลายลักษณะครับตอนนี้ที่เราสับสนวุ่นวายเรื่องทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีเนี่ยเพราะเราไปเข้าใจกฎแห่งกรรมไปโยงกับลัทธิทุนนิยมสามาญเนี่ยก็เลยโยงว่าถ้าทำดีต้องได้ตำแหน่งถ้าทำดีต้องได้เงินต้องมีความร่ำรวยก็คือไปโยงผิดมันไม่ใช่ครับถ้าทำดีมันจะได้คะแนนบุญในใจที่สะสมครับพอสะสมถึงขีดในความดีเรียกว่ามีบารมีมันไม่ใช่แปลว่าทำดีจะต้องได้ตังค์ทำดีจะต้องได้ตำแหน่งเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโลกธรรมซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องของโลกีย์ทำถูกเหตุปัจจัยมันก็ได้ได้นะตอนที่ทำเลยถูกเหตุปัจจัยมันก็ได้เหมือนไปปล้นทรัพย์อย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่แปลความว่าทำดีแล้วจะไม่ได้ตังค์ทำดีจะไม่ได้ตำแหน่งซึ่งผลตอบแทนนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ในสังคมไทยที่มันมีปัญหาหนักก็คือว่าส่วนเฉลี่ยของสังคมที่จะเคารพในความดีเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาก็เลยทำให้คนที่อยู่ในคันลองของการทำตัวดีเนี่ยมันไม่ได้รับการเลื่อนทางโลกธรรมเพราะว่าระบบมันไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยครับมันก็เริ่มใช้เงินซื้อขายอะไรเงินก็ชนะไงครับมีเงินซื้อก็ชนะแน่ครับไม่ใช่ว่าไอ้นี่ทำเร็วจะตายไปทำไมมันได้ตำแหน่งก็มันเอาเงินไปซื้อมาไงครับซึ่งมันคนละประเด็นกับทำดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีในตัวมันก็คือสมมุติว่าคุณไปทำความดีอยากจะช่วยเหลือใครมันก็จบที่ได้ช่วยไม่ใช่เพราะแปลว่าเมื่อช่วยแล้วจะต้องได้เลื่อนตำแหน่งอีกประเด็นหนึ่งครับถ้าเหตุปัจจัยมันลงตัวคุณได้เลื่อนถ้าเหตุปัจจัยเป็นอื่นคุณก็ไม่ได้เลื่อนคือถ้าคนดีอยู่ในตำแหน่งอยู่ในระบบเลวก็ไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนแล้ววันนี้ประเทศไทยมันอยู่ในระบบเลวครับฉะนั้นมันก็เลยทำดีก็ได้แค่ได้ใจไงได้ล้างใจตัวเองได้สลายความติดยึดของตัวเองก็เป็นคะแนนของตัวเองที่จะตามตัวเองไปเมื่อตัวเองตายครับตามวิญญาณไปแต่ถ้าคุณอยากจะทำดีแล้วได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินตามอะไรที่คุณว่าเนี่ยต้องเป็นสังคมที่อยู่ในระบบที่ยึดถือความดี
ครับคือหมายถึงความดีนั้นต้องขยายผลจนเกิดระบบดีก่อนนั่นหมายถึงที่ท่านชัยวัฒน์เคยพูดว่าเราต้องไปทำหน้าที่ให้สังคมมันเกิดการเปลี่ยนแปลง